เรื่องของกรรมธิการปปช.เนี่ยนะครับก็ท้ายที่สุดพลังประชารัฐจะส่งไพบูลย์นิติตะวันไปเป็นกรรมธิการนะฮะก็มีนักข่าวไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเรื่องการเปลี่ยนตัวตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆโอ้ผมรู้สึกสิ่งหนึ่งฮะที่อาจจะต้องมีคำถามตามมาคือการเปลี่ยนไพบูลย์นิติตะวันจากส.ส.บัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐไปแทนนะส.ส.ซีกรัฐบาลที่ลาออกนะความจริงมันน่าจะเป็นส.ส.พรรคเดียวกันนี่ไม่ใช่นี่คนที่ลาออกคือดนเหตุตระกูลนะเป็นส.ส.ของชาติพัฒนาอันนี้แหละที่น่างงก็ลาออกไปนะฮะแล้วก็เนี่ยส่งไพบูลย์ไปแทนนะก็นักข่าวถามพลเอกประวิตรนี่อ้าวเขาบอกว่านี่ไงฮะไงจะส่งไพบูลย์ไปอ๋อเขาว่ามาอย่างนั้นนะแต่ยังไม่รู้เลยส่วนที่มีข่าวว่าจะส่งไพบูลย์เข้าไปแทนนั้นก็ยอมรับว่าใช่ฮะจะส่งนายไพบูลย์ไปนะฮะก็ถือเป็นนักข่าวถามต่อมันเป็นการย้อนเกรดพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ป่ะเนี่ยไม่ได้ย้อนเกรดอะไรฮะพลเอกประวิตรว่าอย่างนั้นนะแต่เห็นว่านายไพบูลย์เป็นคนมีความรู้ด้านปปช.นะแล้วการส่งฝ่ายบู๊เข้าไปจะกลายเป็นการปะทะในกรรมาธิการปปช.หรือเปล่านะฮะพลเอกประวิตรก็บอกว่าไม่ได้ปะทะทำไมล่ะต้องดูว่าข้อกฎหมายใครแม่นกว่ากันไม่ได้ปะทะนะแต่ต้องไปดูฮะข้อกฎหมายระหว่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กับไพบูลย์เนี่ยใครจะแม่นกว่ากันไปแข่งกันเรื่องกฎหมายอีกแล้วคือมันน่าประหลาดใจตั้งแต่เอาคนพรรคพลังประชารัฐมาเสริมนี่แหละก็ไม่อาจจะเรียกได้อย่างนี้คุณวสันต์ไม่น่าแปลกใจหรอกครับถ้ามันเป็นซีกในส่วนของรัฐบาลด้วยกันได้เพราะว่าในหนึ่งกรรมธิการเนี่ยเขาจะแบ่งโควต้าไว้ว่าเป็นส่วนของพรรครัฐบาลเป็นของพรรคฝ่ายค้านเป็นของแต่ละพรรคก็อันนี้เอาพลังมานับไปเถอะแต่ว่าปัญหาก็คือบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่าลืมนะชาติพัฒนาสสเขาน้อยมีแค่3คนเองก็พรรคอื่นได้ไหมเอ้าก็พรรคอื่นก็สสน้อยคุณพลวัฒน์จะไปเอาไหนอ่ะคือมันดูบางทีถ้าเราพูดถึงจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องเนี้ยมันก็จะเถียงกันไม่จบและยิ่งโดยใช้บอกว่าโดยสามัญสำนึกคงไม่ต้องถามหาจากนักการเมืองหรอกว่าคิดได้หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงนะกรรมาธิการพรรคอื่นเขาออกแล้วเอาพลังประชารัฐเข้ามาเนี่ยมันก็โดยสำนึกอ่ะมันไม่ควรอยู่แล้วพรรครัฐบาลก็มีคุณก็เอาภูมิใจไทยมาไม่ได้เขาจ่อจงไงเขาจ่อจงมาคนนี้คุณพยายามจะให้คะแนนมันถ่วงดุลกันมากขนาดนั้นเหรอพูดให้มันตรงไปเลยว่าแหมก็ไปขอกันหรือเปล่าว่าพลังประชารัฐขอเติมไพบูลย์ให้มันเต็มนะฮะมันจะได้ป่วนกันให้สุดๆนะครับในของกรรมาธิการปปช.ต้องเข้าใจแล้วมองกันต่อไปนี่ก็ถามให้ตรงเลยพลังประชารัฐจะเล่นเกมการเมืองเอาให้พังไปเลยใช่ไหมไอ้กรรมาธิการชุดนี้เพราะนะฮะหนึ่งต้องการขจัดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ให้มันสิ้นซากไปนะฮะแล้วถามต่อไปว่าเออนะฮะไม่ต้องมีกันเลยไหมไอ้กรรมาธิการชุดนี้นะมันจะได้ไม่ต้องมีใครไปตรวจสอบเพียงแค่พอยต์เดียวนะว่าเรียกมาชี้แจงแล้วไม่มาให้มาตัวเป็นเออมันมีประเด็นแค่อันนั้นก็หนึ่งประเด็นครับประเด็นที่สองก็มองแล้วจะให้คนมองอย่างอื่นได้ไงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีปัญหากับพลเอกประยุทธ์อันนี้คนรับรู้กันโดยทั่วไปถูกไหมครับแล้วไม่ประจักษ์กันถึงขั้นที่จะต้องมาขนาดอย่างนี้เหรอก็ไม่รู้แต่สิ่งที่รู้และเห็นวันนี้แม้จะมีคำอธิบายมาจากทางด้านของพรรคชาติพัฒนายังไงก็สุดแท้แต่นะฮะบอกว่าโอ้ไม่ได้ขัดแย้งไม่ได้มีปัญหาไม่ได้อะไรกันยังไงกันได้ทั้งสิ้นนะครับในส่วนของกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยนะครับก็ออกมาเพราะว่าดอมประธานดนเห็นตระกูลเนี่ยนะฮะเขาไม่ถนัดงานปปช.ครับแล้วไปเสนอตัวไปตั้งแต่แรกทำไมอ่ะเพิ่งรู้ไงว่าไม่ถนัดกรรมาธิการคณะอื่นชุดอื่นมากกว่าและจริงถ้าออกแล้วจะบอกว่าขอเป็นพรรคอื่นได้ไหมที่จะเข้ามาแทนไม่เอาพรรคพลังประชารัฐเขาก็ไม่รู้สิครับไม่รู้ว่าเขาจะเอาเขาไม่ได้สนิทนี่เพราะบางทีอาจจะบอกว่าเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นจุดที่เริ่มต้นสร้างความขัดแย้งโดยคุณนะคุณพระสันไม่ต้องไปอ้อมค้อมถึงอะไรทำไมอะไรอ่ะคือไอการลาออกแล้วก็ส่งอย่างนี้ไปมันก็เจตนาชัดแล้วไม่ต้องไปต้องคนเชื่อว่าคนตีความได้อยู่แล้วว่าต้องการอะไรให้มันภาพออกมาเป็นยังไงเออไม่ต้องไปหาเหตุมาอธิบายหรอกครับว่าอ๋อมันไม่ถนัดเลยลาออกไม่ได้ว่าไม่ได้มีความขัดแย้งหรือว่าไม่พอใจพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ในส่วนของพรรคชาวนานะเพราะว่าสไตล์พรรคของเขาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแบบนี้ก็คือบอกเอาละก็พูดให้มันตรงไปซะเลยว่าเอาพลังประชารัฐเขามาขอจะให้คุณไพบูลย์เข้ามาแทนนะฮะเลยให้โดนออกไปนะเดี๋ยวก็ไปเอาโควต้ากันมาที่การชุดอื่นนะเห็นเขาบอกเขาถนัดทางด้านดิจิทัลคมนาคมอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวให้โดนไปนั่งตรงนู้นแทนของคนพลังประชารัฐก็วินวิจบนะนะก็พูดให้มันชัดซะก็ขอซ้ายให้หมดแล้วก็ให้เป็นพลังประชารัฐทั้งหมดในซีของพรรคร่วมไปเลยได้ไหมก็ไม่มีประโยชน์หรอกคุณวสันต์คือเขาจะเอาคนนี้กรรมธิการแค่นั้นแหละกรรมธิการทั้งหมดมันมี15คนนะฮะแล้วผมเข้าใจว่า
เสียงข้างมากเนี่ยน่าจะเป็นกรรมธิการในซีของฝ่ายค้านครับเสียด้วยซ้ำไปในส่วนคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะถ้ามันโหวตเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาเสียงฝ่ายรัฐบาลโหวตในสภานั่นแหละใช่ไหมฝ่ายค้านมันก็ไม่ชนะหรอกแต่ปัญหาคืออย่าลืมนะนี่คือกรรมธิการคณะกรรมการถามว่าปลดนายกได้ไหมไม่ได้ถามว่าเอาผิดใครได้ไหมไม่ได้ถูกไหมก็ศึกษาชี้แจงแล้วก็สรุปแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานนะหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ไปตรวจสอบต่อก็เท่านั้นและบางทีส่งไปแล้วเนี่ยไอ้หน่วยงานที่เขาไปตรวจสอบนะหรือองค์กรที่เขาไปตรวจสอบเขามองเห็นต่างนะเนื่องจากกระบวนการเขาอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยนะความกว้างขวางในแง่มันก็ทางนั้นอ่ะมันต้องซีเรียสอะไรกับไอ้เรื่องนี้และถึงขั้นที่จะทำให้มันต้องพังแล้วมันเกิดภาพอย่างนี้เหรอคือครับคือหลายคนเขามองอย่างนี้ไปด้วยนะคุณสุเทพน้องชัยคือคนสองคนนี้คือสองปอเนี่ยแตะไม่ได้หรอแตะไม่ได้นี่ผมไม่ได้หมายความว่าไปดูหมิ่นดูเลยนะแต่หมายความว่าวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้หรอหรือว่าจะเจาะลึกเรื่องพวกนี้ลงไปไม่ได้หรอครับก็แค่ว่าบางคนก็ถึงขนาดจริงๆมันมีชุดความคิดออกมาสองตัวนะสองอย่างคือหนึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทำอะไรทำไมต้องไปทำอย่างนี้ก็ในเมื่อเขาชี้แจงแบบนี้มาก็จบไปสิส่วนความคิดที่สองคือบอกว่าเอ้าคุณสองคนก็มาชี้แจงก็จบตีซะอย่างเงี้ยถ้ามองในสองแนวคิดเนี่ยก็สรุปอาจจะสรุปได้อย่างนี้ถ้าภาษาคนที่เอาแบบกลางๆอ่ะนะพอกันทั้งคู่อันนี้พอใช้ได้พอใช้ได้ถูกไหมพอกันทั้งคู่ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่ลดลาวาสองก็จะเอาไว้ได้เป็นเอกสารชี้แจงได้จะต้องให้สองคนนำมาชี้แจงให้ได้แต่ในเมื่อสองคนเนี่ยเขามาชี้แจงแล้วเป็นเอกสารแล้วเนี่ยคือมันก็ต้องย้อนกลับไปดูให้เอกสารมาหลายครั้งแล้วเออนะก็วันนี้ไงมันจึงเกิดเป็นภาพที่ว่าคณะกรรมการลงมติเห็นไหมบอกว่าเอาชะลอเรื่องของการเรียกให้มาชี้แจงแทนแล้วก็มาศึกษาเอกสารที่เขาชี้แจงมาครับสองสามครั้งเนี่ยสามสี่ครั้งเนี่ยมาดูซิคณะกรรมการมาศึกษาโดยละเอียดกันเอกสารที่ชี้แจงมาว่าอะไรยังไงนะคือเราก็มองปลายทางกันอยู่แล้วว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนยังไงนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบไอ้เรื่องกลเกมทางการเมืองนั่นดินะฮะว่าเป้าประสงค์คืออะไรนะฮะเพราะว่าคือบางทีเนี่ยการเมืองบางอย่างถ้าโชงช่างเกินไปนะฮะด้วยความมั่นใจอะไรสุดท้ายเนี่ยมันผมไม่เห็นมันออกมาดีสักครั้งอ่ะหรือว่าบางคนก็มองไปถึงขนาดว่าแหมคุณไพบูลย์นี่จับจุดไหนจับจุดใครและยื่นเรื่องฟ้องใครไปทุกคนก็เลยมองไปว่าเอ๊คุณไพบูลย์ถูกหมายมั่นปั้นมือให้ไปจัดการพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์กระเด็นออกจากตำแหน่งไหมขนาดนั้นไหมไม่ละเป็นการตั้งคำถามเป็นกรรมธิการมันไม่ถึงขั้นที่จะไปถึงขั้นว่าให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยออกจากตำแหน่งได้หรอกเดี๋ยวก็ไปหยิบยกเอาไม่มีฮะกฎหมายหรืออะไรรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกหรือเปล่ามันก็เถียงกันไม่จบไงแต่สิ่งที่เรามองภาพกันต่อมาแล้วเป็นยังไงฮะทุกสัปดาห์มีการประชุมกรรมธิการชุดนี้แล้วก็โต้เถียงกันแล้วภาพก็ปรากฏออกสื่อ